สบายดีเจ้าหน้าที่เขาก็อยากให้ย้อนกลับไปวันนั้นเดี๋ยวจะทันไม่ทันรถครับคุณลุงครับถามนิดนึงทำไมคุณลุงถึงรับสารภาพนะครับบรรดาว่าเป็นคนก่อเหตุที่ผมรับสารภาพก็เพราะว่าผมชาวบ้านเขาก็หาว่าผมเป็นฆ่าภรรยาผมผมก็เลยตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ได้ผู้ต้องหาแล้วผมก็พ้นมณฑินไปเรียบร้อยแล้วครับคือวันนั้นกลัวว่าชาวบ้านจะต่อว่าให้เหรอฮะว่าเราเนี่ยไปทำร้ายภรรยาเรานี่เหรอฮะครับทำไมเราไม่บอกตำรวจไปอ่ะคือว่าผมอยากให้มันหมดปัญหาไปครับขยับเอาหน่อยขยับหน่อยขยับหลังหน่อยขยับหลังหน่อยไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับมีข่มขู่ลุงไหมไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับเรารู้สึกว่าเราเป็นแพ้ในคดีไหมครับผมนั่นแหละหลังจากนี้จะให้ญาติยังไงครับว่ายังไงบ้างลุงฮะทำไมคุณลุงไม่บอกกับตำรวจไปเนี่ยคุณลุงเนี่ยไม่ได้ฆ่าภรรยาของเราเนี่ยฮะคุณลุงไม่อันนี้ปล่อยเรื่องของเจ้าหน้าที่ครับตอนนั้นทำไมเราไม่บอกตำรวจไปว่าเราไม่ได้เป็นคนฆ่าเนี่ยทำไมต้องกลัวด้วยฮะผมยังสับสนอยู่ครับไม่มีใครสั่งใช่ไหมครับว่าให้เราทำแผนเป็นฉากไม่มีครับมีตำรวจในพื้นที่ลุงแจ๊คทางซ้ายวันนั้นคุณลุงเนี่ยทำแผนเป็นฉากๆเลยเหมือนรู้หมดเลยไม่มีใครบอกใช่ไหมว่าลุงจะต้องทำอะไรเนี่ยลุงมีใครบอกไหมมีใครบอกให้เราพูดเรื่องเก้าอี้ไหมลุงไม่ครับแจ๊คก็เครียดพอแรงแกแล้วเนาะเดี๋ยวแกจะกลับบ้านนะไปส่งแกขึ้นรถบ้านที่ไหนพี่